วันนี้มาคุยกันเรื่องประเด็นของสมาร์ทโฮมถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือบ้านที่ฉลาดทำไมบ้านต้องฉลาดเพราะว่าเราขี้เกียจApple เนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่4อย่าง iPhone 3แล้วก็ Smartwatch 1 Amazon จัดงานเปิดตัวสินค้าใช้เวลา1ชั่วโมงในการเปิดตัวสินค้าทั้งหมด70ชิ้นบ้าไปแล้วเฉลี่ยแล้ว1ชิ้นใช้เวลาน้อยกว่า1นาทีต้องไปแบบวันนี้เราจะมาเปิดตัวของ70อย่างด้วยกัน1 Echo Dot 2 Echo Plus 3อย่างนี้หรอสรุปให้ฟังนะคะว่า Amazon เปิดตัวอะไรไปบ้างหลักๆเนี่ยก็คือเป็นการอัปเดตไลน์ผลิตภัณฑ์ Echo ซึ่งก็คือลำโพงอัจฉริยะที่ฝังผู้ช่วยชื่อว่า Alexa มาด้วยเหมือนจะเรียกชื่อยากนะ Alexa เนี่ยลองครั้งแรกสุดเลยมันไม่ตอบเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแบบสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆ Alexa Alexa ต้องหนูต้องมีสันคอ Alexa ลองหลายๆแบบแล้วถึงจะแบบอ๋อต้องเรียกแบบนี้แต่สุดท้ายก็จะเรียกง่ายมากซึ่งของที่เปิดตัวไปนะคะก็อย่างเช่นมี Echo หลายรุ่นEcho Dot รุ่นใหม่ถ้าอยากจะขยับไปสูงกว่านั้น Echo Plus มี Echo Show ที่เป็นลำโพงที่มาพร้อมกับหน้าจอให้สามารถที่จะแบบบังคับอะไรทุกอย่างได้ง่ายขึ้น Echo Wall Clock และที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆก็คือ Microwave What? อันนี้เป็นไฮไลท์ที่สุดในบรรดา70ชิ้นของเขาใครจะคิดว่าบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Amazonจะเปิดตัวไมโครเวฟคืออันนี้เป็นเรื่องที่เราถูกเอามาแซวกันตั้งแต่แรกๆที่แบบมีถึงสมาร์ทโฮมว่าจะมีลำโพงอัจฉริยะเครื่องซักผ้าเครื่องชงกาแฟทุกอย่างต้องอัจฉริยะให้หมดแต่ว่าคนก็จะนึกไปไม่ถึงว่าหม้อหุงข้าวอัจฉริยะหรือว่าไมโครเวฟอัจฉริยะจะมีไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้ด้วยย้อนกลับไปนิดนึงให้เล่าให้ฟังนะคะว่า Amazon เนี่ยตอนแรกเริ่มต้นมาด้วยการต้องการจะขายหนังสือออนไลน์อย่างเดียวใช่ป่ะซึ่งสามารถหาอ่านได้ในหนังสือเล่มนี้เราไม่ได้มาขายหนังสือแค่จะบอกว่าอ่านแล้วคือเริ่มต้นด้วยการที่ Amazon เนี่ยเจฟเบโซสบอกว่าจะขายหนังสือก่อนจากหนังสือขยับไป DVD ขายหนังขายเพลงไปเครื่องประดับไปของเล่นเด็กไปเครื่องใช้ไฟฟ้าจนมาถึงวันที่ Amazon เนี่ยทำฮาร์ดแวร์ของตัวเองก็ Kindle เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีแท็บเล็ตต่างๆแล้วก็ของที่ขายดีมากๆอย่างลำโพงอัจฉริยะ Echo ซึ่งถือว่าเป็นลำโพงอัจฉริยะที่ขายดีเกือบที่สุดรองมาจาก Google Homeซึ่งจริงๆแล้วตลาดเมืองไทยเนี่ยอาจจะแบบห่างไกลห่างไกลจาก Amazon พอสมควรเพราะว่าเขาไม่ได้ทำตลาดในประเทศไทยเลยแม้แต่ผลิตภัณฑ์เดียวใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นของที่ขายดีมากๆที่บ้านก็มีอยู่เครื่องนึงมีบ้านคุณมี Google มี Google Home นี่ก็มีแบบ Amazon Alexa อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพออัปเดตโปรดักต์มาแบบนี้ความฝันของ Amazon คือการต้องการจะเข้าไปครอบครองพื้นที่บ้านของคนอยู่ละดังนั้นการเปิดตัวไมโครเวฟมาเนี่ยถือเป็นแบบก้าวแรกๆที่เริ่มต้นแล้วหลังจากนี้ก็จะแผ่ขยายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเดี๋ยวมาดูว่าไมโครเวฟทำอะไรได้บ้างใช่แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเราลองเดาดูว่าทำไม Amazon ถึงจะเปิดตัวไมโครเวฟคือเราคิดว่าเขามันน่าจะมาจากแนวคิดที่เริ่มมองหาว่าอะไรที่มีอยู่ทุกบ้านบ้างซึ่งทีวีมีอยู่ทุกบ้านใช่แล้วก็มันก็สมาร์ทไปแล้วทีวีหรือตลาดหลอดไฟก็แบบโอเวอร์ไปแล้วทุกคนทำไปหมดแล้วแล้วเขาไล่ไปหาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทุกบ้านอะทุก household ใน US เนี่ยมีตู้ไมโครเวฟมีเครื่องสมมติว่าตัวเองเป็นเบโซสแล้วก็นั่งคิดอะไรที่ทุกบ้านมีแล้วก็เราสามารถทำให้มันฉลาดได้ใช่ไป disrupt สิ่งนั้นก็คือไมโครเวฟนั่นเองคำถามที่ตามมาก็คือว่าจะฉลาดไปทำไมวะสมมติว่าเราคิดว่ามีไมโครเวฟแล้วเราก็อยากจะอุ่นกาแฟสักแก้วใช่ป่ะอยากอุ่นน้ำทำกาแฟเราก็เดินไปถึงที่นั่นเปิดประตูไมโครเวฟใช่ประตูป่ะวะเปิดฝาใส่แก้วเข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็กดปุ่มอุ่นดิทำไมต้องใช้เสียงสั่งนึกออกป่ะแล้วทำไมต้องสมาร์ทคือต่อให้ใช้เสียงสั่งเอาลองนึกภาพตามไมโครเวฟจะใช้เสียงสั่งได้มันก็เอากาแฟในมือเราอะเข้าไปอยู่ในตู้นั้นเองไม่ได้อยู่ดีมันมีคำตอบอย่างเช่นว่าสมมติบางทีเคยเป็นป่ะเราต้องการที่จะอุ่นอะไรบางอย่างกินแต่ไม่ใช่ตอนนี้เราอยากจะเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ไปล้านลาทำนู่นทำนี่ตากผ้องตากผ้าอะไรเสร็จปุ๊บอยากกินกาแฟแล้วแต่มันจะได้ไม่ต้องเดินไปสองรอบอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปแล้วก็จะเตรียมไว้ก่อนแล้วรอบแรกที่เตรียมก็ต้องเดินไปใช้ไปอยู่ดีก็ใช่แต่ก็ยังไม่อยากกินตอนนั้นไงก็คือจะมากินทีหลังก็เลยบอกว่าใช้เสียง Alexa อะไรอย่างเงี้ยช่วยแบบฮีทน้ำให้หน่อยหรือในกรณีนี้ก็คือว่าบางทีมีอาหารประเภทที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องอุ่นด้วยความร้อนแค่ไหนกี่นาทีแต่ Alexa รู้คือ Alexa ก็จะสามารถทำได้เลยว่าอ๋อทำกาแฟเหรอ1นาทีความร้อนเท่านี้อ่ะมันก็จัดการเข้าโปรแกรมให้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแบบ
ราเองไงนี่คือประโยชน์ของมันเออแต่ไม่ให้ Amazon Make sense อันนี้แปลว่ามันก็จะถูกขยายไปหาพวกเครื่องอบขนมเครื่องอะไรต่อไป household อื่นๆที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่อง timer ที่ต้องใช้ information จากอินเทอร์เน็ตคือมันก็มีที่ผ่านมาที่แบบสามารถที่จะสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยการแบบส่งข้อความแชทเข้าไปหาหลายค่ายพยายามทำอย่างนี้บางค่ายก็จะทำผ่าน LINE ซึ่งแบบส่งเข้าไปว่าซักผ้าเครื่องซักผ้าก็แบบซักเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตาเองนะเว้ยต้องใส่ผ้าไว้ก่อนเองนะเว้ยใช่ก็น่าสะดวกขึ้นนิดนึงแล้วก็มันก็เราอาจจะเข้าใจว่าเวลาเปิดตัวอะไรแบบเนี้ยมันจะราคาแพงใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วแบบถ้าหากต้องการให้บ้านเราฉลาดขึ้นมาของแต่ละอย่างที่ Amazon เปิดตัวมาราคาเท่าไหร่บ้างไมโครเวฟเนี่ยคือตอนแรกเราคิดว่าน่าจะต้องประมาณต้องมี 4-5,000 บาทอย่างน้อยๆปรากฏเขาเปิดตัวมา$60ถูกมากไม่ถึง 2,000 บาทเดี๋ยวแล้วมันถูกกว่าเครื่องใช้ไฟถูกกับไมโครเวฟปกติด้วยแม้ที่มันแบบไม่สามารถสั่งการด้วยเสียงได้พอๆกันเรียกว่าซื้ออันนี้เลยดีกว่าใช่แต่เป็นไซส์เล็กๆเนาะแล้วเราก็แบบว่าเชื่อมต่อกับแอปแล้วก็อาสั่งผ่านแอปมันก็ใช้งานง่ายอ่ะมีอีกอย่างนึงคือสมาร์ทพลั๊กที่เปิดตัวมาในคราวนี้ด้วยคือเปลี่ยนให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยกลายเป็นเราสามารถสั่งการเปิดปิดได้ด้วยเสียงได้ด้วยสมมติประเทศไทยเนี่ยเอาพัดลมเนี่ยเสียบผ่านตัวสมาร์ทพลั๊กแล้วก็ต่อเข้าตัวกำแพงไว้ใช่ไหมครับพัดลมก็จะอัจฉริยะขึ้นมาทันทีพัดลมเนี่ยกดแช่ไว้เลยกดเบอร์2ทิ้งไว้เลยเพราะเราใช้เบอร์2ประจำอยู่แล้วแล้วก็เปิดปิดแทนที่จะเปิดปิดที่ตัวพัดลมก็เปิดปิดผ่านแอปแทนหรือว่าสั่งด้วยเสียงแทนมันก็จะตัดไฟที่ตัวพัดอันนี้ก็ทำให้ตัวพวกเนี้ยคือบางทีฟังอย่างนี้จะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่เห็นจะทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเลยแต่ถ้าคุณได้ทดลองแบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหลอดไฟด้วยการใช้เสียงหรือว่าใช้แอปอ่ะมันกลับไปไม่ได้แล้วนะมันจะโดยรวมนะอย่าคิดว่าเป็นพัดลมตัวเดียวเราคิดว่าเรากลับมาถึงห้องเราแล้วเราจะเซตเป็นห้องไว้อย่างเช่นห้องนั่งเล่นเราก็บอกว่าสั่งเซตติ้ง1ของห้องนั่งเล่นเนี่ยพัดลมตัวนี้เปิดหลอดไฟ2ดวงนี้ที่เราใช้ประจำให้มันเป็นเซตไปเลยใช่เราจะมีเซตที่เราตั้งไว้เป็นชุดๆแล้วพอมันทำอย่างนี้เนี่ยประหยัดเวลาไปเยอะถูกแล้วก็จะทำให้คนขี้เกียจถูกก็เราขี้เกียจตั้งแต่ต้นไงเราก็เลยต้องหาโซลูชั่นมาตอบสนองความขี้เกียจนั้นๆสังเกตได้ชัดเลยว่าตอนนี้ Amazon น่ะมารุกตลาดนี้แบบโหดมากเลยนะคือในขณะที่แบบ Apple Samsung เนี่ยไปทางตลาดพรีเมียมเลยเน้นขายของที่แพงขึ้น Amazon ยังคงคอนเซ็ปต์ของการที่จะขายของเป็นปริมาณเยอะๆแล้วก็ราคาถูกๆราคาแบบจับต้องได้ใช่ทุกอย่างของ Amazon นี่เป็นราคาที่จับต้องได้ทั้งหมดเพราะว่าเขาก็อยากจะขายให้มันเป็นแบบวอลลุ่มใหญ่ๆด้วยดังนั้นจะเห็นว่าของทุกอย่างตอนนี้หาซื้อได้บน Amazon หมดเลยที่เราคุยกันวันนี้เรื่องของ Amazon เนี่ยเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอินดัสทรีที่บริษัทเทคโนโลยีมาลุยตลาดสมาร์ทโฮมแบบจริงจังที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใครจะบอกว่า Google เปิดตัว Google Home เนี่ยคือการลุยตลาดสมาร์ทโฮมหรือว่า Apple เปิดตัว HomePod จะเป็นการเปิดลุยสมาร์ทโฮมเต็มตัวอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ แต่ครั้งนี้เนี่ยลุยถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบปกติทั่วๆไปแล้วเลยคิดว่าเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นหลักที่จะทำให้คนจะออกมาแข่งขันกันอีกเยอะมากๆสมกับเป็นแบบบริษัทที่สามารถทำมูลค่าเป็นล้านล้านได้แล้วก็ล้านดอลลาร์ด้วยนะล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ตลกมากๆอ่ะคือแบบที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าGoogle Home ขายดีกว่า Amazon Echo เนี่ยบน Amazon หาซื้อ Google Home ไม่ได้คือเหมือนกับจะเป็นแพลตฟอร์มที่แบบขายทุกอย่างนะแต่มันไม่ยอมขายของคู่แข่งเอาแน่นอนอันนี้คู่แข่งนี่ตัดทิ้งไปเลยคือมันมีความแบบเป็นเจฟเฟซอสสูงมากเลยอ่ะเรื่องนึงที่คนพูดถึงกันหลังจากงานเปิดตัวครั้งนี้มากเป็นพิเศษนะคะก็คือการที่โอเคเราพอจะเห็นภาพแล้วว่าตอนนี้ของในบ้านเราหลายๆอย่างมันจะฉลาดขึ้น Amazon จะส่งอุปกรณ์ต่างๆมาอยู่ในบ้านเราแล้วความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยของข้อมูลมันจะมีการการันตีให้เรามากน้อยแค่ไหนว่าอยู่ๆอ่ะของในบ้านเราจะไม่กลายเป็นสปายที่แบบแอบเก็บความลับของเราแล้วก็ส่งออกไปหรือถูกแฮกอะไรอย่างเงี้ยคนก็เกิดความกลัวเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าต้องไม่ลืมว่า Echo เนี่ยเคยสร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่มาแล้วนั่นก็คือแอบบันทึกเสียงของคนในบ้านที่เป็นสามีภรรยาแล้วเขากำลังคุยกันอยู่แล้วเวลาคนคุยกันในบ้านนะสามีภรรยาบางทีอ่ะมันคือการแบบนินทาพูดถึงชาวบ้านในแบบที่ห้ามผู้คนอื่นไม่ได้ยินเด็ดขาดอ่ะAmazon Echo เคยอัดบทสนทนานี้แล้วส่งออกไปให้คนในคอนแทคโดยที่ไม่ได้ถามด้วยนะไม่ได้รับอนุญาตมาก่อนเลยไม่ได้ถูกร้องขอจะเป็นความเข้าใจผิดว่าตัวเองได้รับคำสั่งส่งออกไปเลยซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวมากอันนี้มันแบบโชคดีที่วันนั้นเขาไม่ได้คุยกันเรื่องอะไรที่เป็นความลับแบบน่ากลัวแต่ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกล่ะกับการที่เราเปลี่ยนบ้านเราให้เป็นสมาร์ทโฮมแล้วของในบ้านเราเองนี่แหละที่มันทำให้ข้อมูลเรารั่วไหลออกไปจะทำยังไงอันนี้เป็นข้อมูลที่เรียกว่า
กระชั้นชิดมาหาข้อมูลส่วนตัวของเราเยอะขึ้นกว่าการใช้โทรศัพท์มือถือปกติอีกเพราะจะรู้ในระดับถึงแค่ว่าห้องเลเยอร์ของบ้านเป็นยังไง uh-huh. อันนี้สำคัญมากเลยพอเลเยอร์พอเหมือนกับคนภายนอกรู้ว่าเลเยอร์ของบ้านเราเนี่ยมีกี่ห้องแต่ละห้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักๆอย่างน้อยๆที่เขามีอะไรบ้างเขาจะเริ่มเดาเลเยอร์บ้านได้ว่าใครอะไรอยู่ตรงไหนบ้างน่ากลัวมาก Amazon มีอีกตัวหนึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับกล้องเว็บแคมแล้วก็ให้เราเนี่ยแต่งตัวในแต่ละวันเลยแล้วก็แบบไม่ค่อยแน่ใจว่าลุควันนี้เอาท์ฟิตที่เราใส่เนี่ยมันถือว่าโอเคไหมก็ถ่ายรูปให้ไอ้เอ็กโคลุคเนี่ยถ่ายรูปเราแล้วก็ให้คะแนนว่าเอาท์ฟิตที่เราเลือกอ่ะมันสวยไหมหรือเหมือนกับส่งไปขอคำแนะนำเพื่อนๆหรือว่าขอคำแนะนำการแต่งตัวจากบก.อะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรอุปกรณ์ตัวนั้นนอกจากจะมาพร้อมกับไมโครโฟนแล้วยังมาพร้อมกับกล้องอีกด้วยที่ activate เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราไม่มีทางรู้ต่อให้มีปุ่มที่เราสามารถเปิดปิดได้แต่ว่าบางอย่างนี่มันไม่มีอย่างเช่นเอ็กโคไม่มีปุ่มเปิดปิดไมโครโฟนเองใช่ป่ะเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะออนขึ้นมาดังนั้นแบบอะไรที่เป็นเว็บแคมและอยู่ในห้องหลักๆแล้วก็จะต้องอยู่ในห้องนอนหรือห้องแต่งตัวของเราอันนี้น่ากลัวละไม่รู้ว่าใครที่เป็นคนแบบกำลังมองอยู่ข้อมูลเก็บไปหรือเปล่าสุดท้ายเราจะต้องเอาเทปไปแปะปิดแปะนี่ไงก็เนี่ยแปะให้ดูเลยว่าแปะแบบทุกวันนี้เว็บแคมก็ควรจะแปะเอาไว้แบบนี้นะคะช่างภาพกำลังด่าว่าเราหยิบขึ้นมาแล้วมันผิดทำยังไงให้แบบเราสามารถที่จะเปลี่ยนบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมแบบที่เราไม่ต้องมานั่งเครียดเรื่องข้อมูลที่มันอาจจะหลุดไหลออกไปได้จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยเขามีกำหนดไว้อยู่แล้วว่า data privacy ของ อุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยเก็บอะไรบ้างหรือไม่เก็บอะไรบ้างใช่การที่เราเลือกที่จะใช้พวกนี้เนี่ยแปลว่าเราต้องยอมรับในระดับหนึ่งแล้วและแต่หลายคนไม่รู้ไงอันนี้เจ๋งจังเลยซึ่งมาใช้กันเถอะอะไรอย่างเงี้ยถูกไม่ได้ไปรับรู้ว่าจริงๆแล้วเขามีบอกเรานะว่าเขาเก็บอะไรไม่เก็บอะไรแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้บ้างก็ต้องอาจจะไปดูการตั้งค่าว่าอุปกรณ์ไหนของเราที่เราสามารถที่จะปิดเหมือนอย่างที่บอกว่าปิดไมโครโฟนได้ไหมปิดกล้องได้ไหมวิธีการที่เราจะเข้าไปดูตรงนี้ทำยังไงก็ต้องศึกษาด้วยถ้าหากว่าต้องการที่จะใช้ถามว่ามีอะไรที่แบบมันปลอดภัย 100% ไหมมันก็พูดยากเพราะทุกคนนี่ขนาดสมาร์ทโฟนเราเลยยังกลัวว่ามันจะดักฟังเราอยู่เลยหรือเอาง่ายๆเลยหลายๆบ้านก็ใช้อยู่คือระบบกล้องวงจรปิด8ตัว16ตัวอะไรก็ตามที่ติดกันอยู่ตามที่บ้านแล้วก็บอกว่าสามารถที่จะดูเมื่อไหร่ก็ได้สะดวกจังเลยหยิบมือถือมาก็ดูได้ว่าตอนนี้ที่บ้านอะไรอยู่แต่คุณเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่กำลังดูใช่อันนี้น่ากลัวกว่าทั้งอุปกรณ์อีกเพราะอันนี้คือทุกซอกทุกมุมที่สุ่มเสี่ยงเพราะเราต้องตั้งกล้องในจุดที่สุ่มเสี่ยงในบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นไม่ใช่ปลอดภัยนะแต่ว่าคนอื่นน่ะก็สามารถที่จะมองเห็นได้หรือเปล่าถูกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าหากต้องการที่จะทำบ้านให้สมาร์ทเราก็ต้องสมาร์ทก่อนด้วยใช่คือเลซี่แล้วก็สมาร์ทขี้เกียจได้แต่ต้องฉลาดด้วยใช่คุณผู้ชมล่ะคะดูแล้วรู้สึกว่ายังไงอยากจะเปลี่ยนบ้านให้เป็นบ้านอัจฉริยะหรือเปล่าไมโครเวฟที่เราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้จำเป็นแค่ไหนเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะลองแลกกันดูนะครับว่าความสะดวกสบายกับความเป็นส่วนตัวแต่ละคนให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับและนี่คือ Vantage Point ของวันนี้ครับ